มือกันนะครับกับบริษัทไทย EV จำกัดเปิดตัวนะครับทดลองเดินรถไฟฟ้าเป็นการเดินรถไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองนะครับในเส้นทางเดินรถของขสมก.ซึ่งจะเปิดให้บริการก่อนนะครับใน3เส้นทางด้วยกันครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าของวันนี้นะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ได้จัดพิธีเปิดทดลองเดินรถโดยสารไฟฟ้าหรือว่า EV ในเส้นทางเดินรถของขสมก.นะครับที่เขตการเดินรถที่1อู่บางเขนครับโดยนายสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้อำนวยการขสมก.ระบุว่าขสมก.และบริษัทไทย EV จำกัดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาว่าจะนำรถยนต์โดยสารไฟฟ้าหรือว่ารถ EVจำนวน1คันมาทดลองวิ่งก่อนนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนในเส้นทางเดินรถของขสมก.จำนวน3เส้นทางเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานสมรรถนะของรถโดยสารเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่มทั้งเด็กผู้สูงอายุคนพิการมีการให้บริการคนพิการเป็นพิเศษด้วยนะครับคือจะมีทางลาดให้คนพิการเนี่ยสามารถขึ้นวีลแชร์ขึ้นลงได้อย่างสะดวกปลอดภัยพร้อมกับมีที่จอดวีลแชร์จำนวน1คันจะนำมาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนนะครับตั้งแต่วันที่4กันยายนนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นระยะเวลาทดลองวิ่ง45วันครับโดยจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกตินะครับของแต่ละเส้นทางดังนี้เส้นทางที่1สาย129อู่บางเขนสำโรงทดลองวิ่งตั้งแต่วันที่4ถึง18กันยายนครับเส้นทางที่2นะครับสาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมืองสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรทดลองวิ่งตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง3ตุลาคมเส้นทางที่3สาย522อู่รังสิตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทดลองวิ่งก่อนเลยนะครับตั้งแต่วันที่4นี้แล้วนะครับ4ถึง18ตุลาคมนี้ครับทั้งนี้ระหว่างการทดลองวิ่งรถโดยสารไฟฟ้าทั้ง3เส้นทางนี้ก็จะมีการบันทึกข้อมูลรวบรวมสถิติเก็บไว้นะครับการเดินรถต่างๆเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแหละครับว่าจะมีการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้าจำนวน35คันตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การต่อไปหรือไม่สำหรับรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้าที่นำมาให้บริการนั้นนะครับจะเป็นยี่ห้อไทย EV รุ่น EV L1 ขนาดอยู่ที่ 8.5 เมตร24ที่นั่งเคลื่อนตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิกะวัตต์นะครับมีการออกแบบในลักษณะที่เป็น universal design นะครับ universal design นี้ก็เป็นลักษณะที่ให้ใช้ได้สำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าใครก็ตามที่จะให้บริการที่ต้องการที่ใช้บริการของรถประเภทนี้นั่นเองนะครับ